ธรทำงานอย่างมีขั้นตอนกลุ่มศรีสุนทรเป็นหนึ่งยกทีมกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลศรีสุนทรที่เคารพรักทุกท่านแม้วันเวลาจะหมุนผ่านไปสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งภายใต้การนำของนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์หรือกำนันอ่ำอดีตกำนันตำบลศรีสุนทรที่พ่อแม่พี่น้องคุ้นเคยคนหนุ่มรุ่นใหม่วิสัยทัศน์กว้างไกลหัวใจนักพัฒนาพร้อมด้วยสมาชิกทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งทั้งสองเขตยังคงยึดมั่นในปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าตำบลศรีสุนทรต้องเป็นหนึ่งต้องก้าวต่อไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนและด้วยความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลศรีสุนทรที่ได้มอบให้มาโดยตลอดนั่นคือกำลังใจและแรงผลักดันให้เราทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งทั้งสองเขตได้ทุ่มเทการทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดอย่างเต็มที่เพื่อการพัฒนาตำบลศรีสุนทรทุกชุมชนหมู่บ้านอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานเราชาวตำบลศรีสุนทรตลอดไปกลุ่มศรีสุนทรมุ่งมั่นไม่ได้มาขายฝันให้ใครเบอร์7ถึงเบอร์12จำไว้ขอจงมั่นใจโปรดกายกทีมสร้างคนสร้างงานสร้างเมืองสร้างความรุ่งเรืองพัฒนาเฉลิมพลเกิดทรัพย์จะนำพาสู่ความก้าวหน้ายืนหยัดมั่นคงพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลศรีสุนทรที่เคารพครับวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทรของเราครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันสานต่องานพัฒนาตำบลของเราไปสู่ความก้าวหน้าและพัฒนาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดังนั้นทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งโดยการนำของนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์หรือกำนันอ่ำผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรเบอร์หนึ่งใครขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลศรีสุนทรรวมพลังออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านจะได้รับบัตร2ใบบัตรเลือกนายกสีม่วงกับเบอร์1เบอร์1บัตรอีกใบสีชมพูเลือกสมาชิกเขตเลือกได้6คนเลือกเบอร์7ถึงเบอร์12ยกทีมยกทีมอาทิตย์28มีนาโปรดเลือกเฉลิมพลกาเบอร์1พร้อมกันทุกคนเพื่อคนบ้านเราหัวใจทุ่มเทมุ่งมั่นต่อสู้เคียงคู่ประชาชนร่วมสร้างพัฒนาชุมชนสร้างคนสร้างงานพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลศรีสุนทรที่เคารพครับทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งคิดใหม่ทำใหม่เพื่อศรีสุนทรนำโดยนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทำศรีสุนทรเร่งด่วนอาทิโครงการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่สะอาดและไม่เพียงพอสร้างความลำบากต่อพี่น้องชาวศรีสุนทรเป็นอย่างมากประสานงานประปาจัดสรรการกักเก็บน้ำให้เพียงพอตลอดทั้งปีตรวจเช็คคุณภาพน้ำและท่อส่งน้ำอย่างสม่ำเสมอโครงการจัดพื้นที่ทำกินให้ชาวศรีสุนทรโดยใช้พื้นที่ข้างคุมน้ำรพช.และเปิดให้จับจองสิทธิพื้นที่ในการขายบริหารจัดการการจำหน่ายสินค้าไม่ซ้ำกันพัฒนาพื้นที่น่าสนใจต่อผู้บริโภคโครงการจัดทำเหวปากลานสุขภาพพัฒนาพื้นที่เป็นลานกีฬาอเนกประสงค์ที่ครบครันทั้งลู่วิ่งจักรยานและศูนย์ฟิตเนสซึ่งทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งเล็งเห็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนโดยพิจารณาปรับปรุง1ใน3พื้นที่หลักคือพื้นที่เขื่อนบางเหนียวดำขุมน้ำบางมะรวนและหนองน้ำในคลำโครงการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในตำบลศรีสุนทรอาทิเที่ยวอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรศาลเจ้าท่าเรือพิพิธภัณฑ์ถลางบ้านพระยาพิทักษ์เขื่อนบางเหนียวดำพิพิธภัณฑ์ผลไม้หมู่2โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดต่อประสานงานราชการกับสำนักงานเทศบาลอำนวยความสะดวกผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่โคร
ครงการเพิ่มแสงสว่างในจุดลับตาไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนี่คือนโยบายเร่งด่วนเพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองในระดับสากลเพื่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลศรีสุนทรทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ผู้คนมีรายได้เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเลือกการพัฒนาเลือกเฉลิมพลเกิดทรัพย์หรืออดีตกำนันอ่ำเป็นนายกเทศมนตรีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมุ่งมั่นทุ่มเทจริงใจโปร่งใสชัดเจนมั่นคงทำงานด้วยความซื่อตรงตั้งเจตจำนงเพื่อพัฒนาอาทิตย์28มีนาพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์หรืออดีตกำนันอ่ำผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพร้อมทีมบริหารชุดใหม่ที่พร้อมจะรวมใจเป็นหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมืองของเราให้ก้าวหน้าล้วนแล้วแต่เป็นผู้มากในความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อการพัฒนาศรีสุนทรให้เป็นหนึ่งมีนายสุนัยปิ่นชัยสิริเป็นรองนายกคนที่หนึ่งนายจำรัดดวงจิตเป็นรองนายกคนที่สองนายธนิตหรือเติ้งวุฒิสุทธิเมธาวีเป็นเลขานายกและนายพิวรจัดสร้างหรือรองวอนอดีตรองนายกอบต.ศรีสุนทรเป็นที่ปรึกษานายกพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือสท.เขต 2จากทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งเบอร์7ถึงเบอร์12ขอโอกาสนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาสานการพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ก้าวหน้าสานการพัฒนาในด้านต่างๆลงสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกชุมชนหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเราจะได้เข้าถึงโอกาสใหม่ๆตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลศรีสุนทรที่เคารพได้โปรดให้โอกาสมอบความไว้วางใจให้นายเฉลิมพลเกิดทรัพย์หรืออดีตกำนันอ่ำเป็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งและผู้สมัครสท.เขต2ประกอบด้วยเบอร์7นายสุธรรมมุกพันธ์หรืออดีตสท.แหลมอดีตสมาชิกสภาเบอร์8นายสมเกียรติทนน้ำหรือก้อไข่อดีตสมาชิกอบต.เบอร์9นายจุฬาทักษิณหรือผู้ช่วยบ่าวอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4เบอร์10นายพิเชษฐ์ทินถลางหรือเชษฐ์ลูกโกส้มพี่มะลาท่าเรือเบอร์11นางสาวขวัญใจกุลพัฒนาโสพลหรืออดีตสท.เปิ้นอดีตสมาชิกสภาและเบอร์12นายอํานวยลิ้มปานนท์หรืออดีตสท.อุอดีตสมาชิกสภาเลือกนายกเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลือกสท.เขต2เลือกทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งกาเบอร์7เบอร์8เบอร์9เบอร์10เบอร์11และเบอร์12ยกทีมยกทีมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งคือกลุ่มคนทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกคนทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกชุมชนหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมนี่คือสิ่งที่ทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งได้พิสูจน์มาแล้วว่าทำได้จริงสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนโปร่งใสตรวจสอบได้เลือกการทำงานอย่างเป็นระบบเลือกทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งยกทีมยกทีมโปรดร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนารอบด้านให้ตำบลศรีสุนทรของเราก้าวไปอย่างมั่นคงโปรดเลือกทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งเลือกอดีตกำนันอ่ำนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์เป็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลือกสท.เขต2เลือกเบอร์7ถึงเบอร์12ยกทีมยกทีมทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งคือจุดยืนของคนทำงานมีผลงานการพัฒนาต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์พร้อมที่จะนำประสบการณ์สู่งานพัฒนาเทศบาลตำบลของเราและพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถวันที่28มีนาคมที่จะถึงนี้โปรดให้โอกาสตำบลศรีสุนทรของเราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเลือกนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์เป็นนายกเทศมนตรีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลือกสท.เขต2เลือกเบอร์7เบอร์8เบอร์9เบอร์10เบอร์11และเบอร์12ทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่ง
ยกทีมยกทีมพ่อแม่พี่น้องโปรดจำให้แบนเลือกตั้งครั้งนี้รับบัตรเลือกนายกและบัตรเลือกสมาชิกบัตรเลือกนายกสีม่วงเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเฉลิมพลเกิดทรัพย์หรืออดีตกำนันอ่ำเป็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรบัตรสมาชิกสีชมพูเลือกเบอร์7เบอร์8เบอร์9เบอร์10เบอร์11และเบอร์12เป็นสทเขต2ยกทีมยกทีมโปร่งใสพัฒนานำพาศรีสุนทรทำงานอย่างมีขั้นตอนกลุ่มศรีสุนทรเป็นหนึ่งยกทีมมุ่งมั่นทุ่มเทจริงใจใสชัดเจนมั่นคงทำงานด้วยความซื่อตรงตั้งเจตจำนงเพื่อพัฒนาอาทิตย์28มีนา